อย่างน้อยๆก็เราอย่าให้เขาถึงกับต้องเสียชีวิตเราถ่ายชีวิตแล้วมอบให้กับชาวนาเกษตรกรไปเลี้ยงดูเรื่อยไปจนกระทั่งเขาจบชีวิตด้วยตนเองนั่นอีกเรื่องหนึ่งอย่างน้อยก็เขาได้มีโอกาสไปทำบุญได้อีกทางหนึ่งตั้งใจช่วยงานผู้ที่เลี้ยงดูนั้นก็เป็นทางหนึ่งเหมือนกันมีโอกาสกลับมาได้นั้นเป็นหลักเราถือว่าเป็นปรมัตถทานก็ได้ปรมัตถทานก็คือสละเท่ากับว่าสละชีวิตเราแต่เราไถ่ชีวิตให้เขาโคนั้นถึงจะต้องถึงแก่ความตายแต่รอดจากความตายเพราะเราอย่างที่เราทราบก็อยู่ด้วยดีทานขั้นธรรมดาทานขั้นรองลงมาระดับกลางและทานขั้นสูงสุดที่ว่าตัวปรมัตถทานก็ทำยากดังที่เราท่านทั้งหลายเคยทราบประวัติของพระพุทธเจ้าเราตอนเป็นสุเมธดาบสสุเมธดาบสตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระพุทธเจ้าโดยอาศัยบันดาลใจจากใครสุเมธดาบสทำพิธีต้อนรับพระพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งชื่อว่าทีพังกรในภพชาตินั้นในภพนั้นเห็นก็ต้อนรับอย่างดีเห็นพระพุทธเจ้าและปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านั่นเรียกว่าแรงดลใจตัวแรงดลใจนั้นปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าและเป็นยังไงก็แต่มีสุภาพสตรีผู้หนึ่งชื่อสุมิตตาที่เราทราบกันสุมิตตานั้นหลังจากพระพุทธเจ้าเสวยพระกิริยาหารพร้อมด้วยพระสาวกแล้วสุเมธดาบสก็ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าก็ต้องเป็นก็มีสิทธิ์ได้เป็นแต่ก็ต้องรออีกนานเท่านานนั่นเองจะต้องบำเพ็ญบารมีให้ครบทานบารมีทานอุปบารมีและทานปรมัตถบารมีก็คือทานระดับธรรมดาทานระดับกลางและทานระดับสูงสุดนั่นเป็นหลักสำคัญเราจะเห็นได้อย่างนั้นสุภาพสตรีผู้นั้นก็ปรารถนาเป็นภรรยาของสุเมธดาบสนั้นเรื่อยไปทุกภพทุกชาติสุเมธดาบสเป็นอย่างไรก็ปรารถนาเป็นอย่างนั้นสุเมธดาบสก็ดุผู้หญิงคนนั้นว่าเธอเป็นอะไรกับฉันจะมาปรารถนาฉันไม่เอาด้วยในที่สุดพระพุทธเจ้าพระนามวทีปังกรก็บอกว่าเธอต้องเย็นเย็นใจเย็นการที่ปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้าที่ประสบความสำเร็จนี้จะต้องบำเพ็ญทานให้ครบด้วยบารมี30ทัศนี้ก็เหมือนกันการที่เราไถ่ชีวิตโคกระบือเป็นบารมี30ทัศด้านทานทานปรมัตถบารมีในระดับไม่ถึงกับสูงสุดแต่ระดับอยู่ในขั้นระดับนั้นไม่ก็เท่าสละชีวิตนี่ก็เหมือนกันอย่างท่านพระพุทธเจ้าทีปังกรท่านให้สติกับสุเมธดาบสว่าสละชีวิตตนเองเราก็สละได้สละชีวิตคนที่ตนรักอย่างลูกนี่ก็สละยากแล้วเขาจะร่วมบารมีกับเราไหมนี่ก็เหมือนกันอย่างพุทธเจ้าเราท่านเคยสละชีวิตอย่างตอนเป็นเลี้ยงผาใช่ไหมเสือก็ไม่มีอะไรจะกินเลยตัดสินใจจะกินลูกตนเองแล้วเสืออยู่ที่เสืออยู่ในที่ลุ่มซึ่งเลียงผานั้นอยู่หน้าผาเสืออยู่ที่พื้นดินเลียงผานอยู่ที่หน้าผาก็คืออยู่ที่เขากระโดดลงมาเพื่อจะให้เป็นอาหารกับเสือนั่นเองนั้นด้วยจิตชีวิตตนเองนี่ก็เหมือนกันอย่างน้อยๆเราก็ช่วยบำเพ็ญบารมีตัวเองพูดง่ายๆว่าเราให้อย่างไรให้โคนั้นรอดชีวิตแต่ว่าไม่ใช่เพื่อเราหรอกมีเรื่องเล่าเรื่องสามเณรลูกศิษย์พระสารีบุตรสามเณรรูปนี้ก็ไม่ยังไม่ได้ปรากฏว่านามอะไรบ้างพระสารีบุตรนี่ที่มีท่านมีเณรอยู่ในปกครองมากมายมีเณรรูปหนึ่งอายุ10ขวบแต่เณรนี้เป็นพระโสดาบันคำว่าพระโสดาบันก็คือของไม่ซนแหละถ้าเป็นลูกหลานเรา10ขวบนี่กำลังซนบวชเป็นสามเณรเณรรูปนี้ชะตาตกจะต้องเสียชีวิตภายใน10วันก็เรื่องจริงมีพระเถระท่านเล่าหลวงพ่อเจ้าคณะใหญ่หนใต้รูปปัจจุบันก็เคยนำมาเล่าให้ญาติโยมฟังเสร็จแล้วเนี่ยถ้าเราเนี่ยคิดแล้วคิดอีกเนี่ยจะบอกกับผู้ที่จะต้องจบชีวิตภายใน10วันนี้ไม่กล้าบอกแต่พระสารีบุตรท่านรู้ว่าเณรท่านไม่สะเทือนเลยแต่จะบอกให้แม่พ่อแม่เนนฟังแล้วคงไม่ได้รับไม่ได้ท่านก็บอกเนนว่าเนนเธอจะต้องเสียชีวิตภายใน10วันลองดูว่าเป็นไงเนนปฏิบัติอุปัชฌาย์ปกติก่อนที่จะได้รับคำพูดจากพระอุปัชฌาย์บอกว่าจะต้องเสียชีวิตภายใน
7ภายใน10วันนั้นปฏิบัติอย่างไรและก็ปฏิบัติต่อเหมือนอย่างนั้นเลยไม่ได้คำนึงถึงเลยทำหน้าที่สมบูรณ์ที่สุดผ่านมาได้3วันไปบิณฑบาตไปบิณฑบาตบ้านนอกสมัยพุทธพระพุทธเจ้ายังอยู่ตอนพระสารีบุตรพระสารีบุตรนิพพานก่อนพุทธเจ้าเสร็จแล้วก็ไปกับพระสองรูปไปทางหนึ่งกลับทางหนึ่งขากลับนี่มาตอนนั้นหน้าแรงแบบนี้แหละมาเจอหนองน้ำใหญ่เลยมีปลาปลาคิดว่าเป็นหมื่นตัวแน่นอนน้ำแห้งงวดปลาช่อนนี่มองเห็นหลังเลยเนนนึกขึ้นมาได้ว่าปลานี่จะต้องตายหมดภายใน3วันน่าจะต้องตายหมดเรายังมีชีวิตดีกว่าปลายังอยู่ได้อีกถึง7วันเพราะผ่านมาแล้ว3วันแล้วนั่นแหละเป็นไงบ้างเรายังมีชีวิตอยู่ช่วยทำอย่างไรช่วยปลานี่รอดตายพระสองรูปซึ่งถ้าพูดแบบภาษาเราก็บรรลุนิติภาวะแล้วไม่มีความคิดเลยที่จะช่วยชีวิตปลาเน้น10ขวบมีความคิดนิมนต์หลวงพี่กลับวัดก่อนผมจะช่วยปลาเอาบาทนั้นตักปลาไปปล่อยในแม่น้ำนึกถึงอย่างนี้มีความสุขในการปล่อยปลานี่เหมือนกันทุกท่านที่ร่วมกันปล่อยชีวิตไถ่ชีวิตโคกระบือเนี่ยมีความสุขในในการที่จะให้เขารอดตายไม่ใช่เพื่อเราหรอกเพื่อให้เขารอดได้อย่างไรเน้นก็มีความสุขว่าให้ปลารอดตายหมดตักหมดบางทีปลาดุกนี่มันก็แทงเอาเหมือนกันเน้นตักไปปล่อยหมดจากเวลาเที่ยงกลับไปถึงวัดเกือบ2ทุ่มแล้วอุปัชฌาย์คือพระสารีบุตรไม่ได้ดุสามเณรเลยสามเณรก็เท่ากับถามก็ท่านก็เฉยๆและพอครบ7วันแล้วเนนก็ยังไม่ได้เสียชีวิตเนนก็ไม่ได้ปรารถนาว่าเรามีชีวิตยืนยาวไปไม่ได้ปรารถนาแต่ว่าการกระทำบอกแม่สรุปเนนรูปนั้นอยู่ได้มาเป็นเวลาถึง120ปีอายุ120ปีเป็นพระเถระผู้เป็นกำลังสำคัญมากหลังจากพระเจ้านิพพานแล้วเนี่ยนั่นเพราะอะไรเราท่านทั้งหลายขอที่สละไปแล้วถือว่าช่วยชีวิตเขาให้รอดปลอดภัยที่หลังความปลอดภัยมันก็ต้องตกมาถึงเราเองเหมือนกับพรมน้ำมนต์พระพรมน้ำมนต์ผู้พรมก็ต้องได้รับความเย็นบ้างดังนั้นก็ขออนุโมทนากับท่านทั้งหลายที่ร่วมกันสละทรัพย์การไถ่ชีวิตเนี่ยต้องใช้ทรัพย์ไปซื้อมาจากเกษตรกรเจ้าของหรือว่าจากโรงที่ฆ่าสัตว์ก็แล้วแต่ตอนนี้เป็นของเราแล้วก็เป็นของผู้อื่นเพื่อจะว่าให้สัตว์นี้เรื่องห้ามความตายมันห้ามไม่ได้แต่ไปเป็นการยืดไประยะหนึ่งนั่นเองโดยที่ไม่ต้องถูกฆ่านั้นเป็นหลักสำคัญขออนุโมทนาซ้ำกับทุกท่านที่เราร่วมกันสร้างบำเพ็ญบารมีด้านทานขั้นธรรมดาทานระดับกลางและทานระดับสูงสุดในระดับหนึ่งไม่ใช่สูงสุดสุดถึงอย่างไรก็ตามเราได้บำเพ็ญบารมีกันแล้วนี้บารมีเรื่องทานนั้นบารมีศีลบารมีอะไรตัวภาวนาเราท่านทั้งหลายซึ่งเป็นลูกศิษย์หลวงปู่ลูกศิษย์ท่านพระท่านเจ้าคุณภาวนาธรรมาภิรัตก็ตั้งอยู่ในหลักธรรมคำสอนหลักธรรมคำสอนไม่ใช่เป็นของท่านเป็นของพระพุทธเจ้าแต่นำมาประกาศให้เข้าใจชัดเจนเพื่อให้ทุกท่านรับกันได้รู้เรื่องได้อย่างง่ายแล้วก็นำไปปฏิบัติจะได้เป็นประโยชน์กับตัวตนเองหรือครอบครัวด้วยกันดังนั้นขอทานบารมีศีลบารมีและภาวนาบารมีก็เป็นตัวภาวนาก็คือปัญญาบารมีนั่นแหละจงเป็นพลวัตปัจจัยอุปนิสัยตามส่งให้ท่านเจ้าคุณภาวนาธรรมาภิรัตพร้อมด้วยคณะสงฆ์พระสังฆาธิการผู้ช่วยเจ้าวาดรองเจ้าวาดวัดนี้พระวิปัสสนาจารย์พระสงฆ์สามเณรรวมทั้งญาติโยมศิษยานุศิษย์ทายกทยิกาที่ร่วมกันสละทรัพย์บำเพ็ญบารมีเพื่อจะสร้างบารมีส่วนปรมัตถทานนี้ให้บรรลุเป้าหมายขอให้ทุกท่านเจริญด้วยจตุรพิทธพรทั้ง4ประการคืออายุวันนะสุขภละปฏิภาณคุณสารสมบัติธรรมสารสมบัติปราศจากทุกโศกโรคภัยมีแต่ความสุขความเจริญอยู่ร่มเย็นเป็นสุขภายใต้ร่มเงาของพระพุทธศาสนาตลอดกาลนานเทอญสาธุนะเราก็ได้ฟังโอวาทข้อคิดจากพระเดชพระคุณหลวงพ่อเกี่ยวกับการให้ชีวิตสัตว์เป็นทานแล้วก็คิดว่าท
ถ้าบุญทานบุญศีลบุญภาวนาเรามีแค่นี้นะเราก็ได้ภพภูมินะอย่างนี้มีวิบากเป็นกรรมอย่างนี้ก็ได้ภพภูมิอย่างนี้เนาะศรัทธาญาติโยมนะเหมือนกับว่าเรามีทุนทรัพย์น้อยก็ไปซื้อบ้านจัดสรรคงจะไม่ได้เกรด A เนาะมันคงจะเกรด C เกรด D ไม่รู้เนาะถ้าเรามีทุนทรัพย์สูงก็ได้บ้านจัดสรรนี่เกรด A เนาะอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าบุญกุศลเราดีก็ได้สุคติภพสุคติภูมิอันประเสริฐนะนี่เป็นข้อคิดที่ได้เป็นเรื่องที่ดีมากที่เราควรจะพิจารณานะอันนี้เราก็ให้พระอาจารย์ท่านพูดว่าเป็นปรมัตถทานให้สัตว์ชีวิตสัตว์เป็นทานนะให้ชีวิตเป็นทานมันจะเป็นสัตว์อื่นก็ถือว่าเราต่ออยู่เขาตัวนี้ไปเราจะได้ขอขมากรรมเนาะว่าสรรพสัตว์เหล่านี้เนี่ยอาจจะล่วงเกินตัวเขาล่วงเกินตัวเรายังไงก็ขอโอกาสนี้ขอขมากรรมนะ สาธุโอกาสะสาธุโอกาสะข้าแต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าข้าแต่สัมมาสัมพุทธเจ้าพระธรรมเจ้าพระธรรมเจ้าพระสังฆเจ้าพระสังฆเจ้าข้าพระเจ้าทั้งหลายข้าพระเจ้าทั้งหลายได้ประมาทผัดพ้องล่วงเกินต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายมีโคและกระบือเหล่านี้เป็นต้นมีโคและกระบือเหล่านี้เป็นต้นในอดีตภพนั้นในอดีตภพนั้นเราอาจจะเป็นเราอาจจะเป็นเจ้ากรรมในเวรเจ้ากรรมในเวรผู้เวรคู่กรรมผู้เวรคู่กรรมหรือเป็นญาติเป็นมิตรหรือเป็นญาติเป็นมิตรเป็นสหายเป็นสหายผู้ร่วมการร่วมงานผู้ร่วมการร่วมงานประการใดก็ตามประการใดก็ตามณการบัดนี้ณการบัดนี้ท่านทั้งหลายท่านทั้งหลายได้พบชาติได้พบชาติเป็นเดรัจฉานเป็นเดรัจฉานซึ่งบัดนี้ซึ่งบัดนี้จะได้ปล่อยเป็นอิสระจะได้ปล่อยเป็นอิสระใช้วิถีชีวิตใช้วิถีชีวิตตามยถากรรมของตนตามยถากรรมของตนกายกรรมใดกายกรรมใดวจีกรรมใดวจีกรรมใดมโนกรรมใดมโนกรรมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้ล่วงเกินต่อท่านได้ล่วงเกินต่อท่านขอให้ท่านทั้งหลายขอให้ท่านทั้งหลายอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้ากรรมใดที่เราทั้งหลายกรรมใดที่เราทั้งหลายได้ล่วงเกินต่อได้ล่วงเกินต่อสรรพสัตว์เหล่านี้สรรพสัตว์เหล่านี้ขอให้สัตว์เหล่านี้ขอให้สรรพสัตว์เหล่านี้ได้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญได้อโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าด้วยเทอญต่อไปแล้วเราจะได้ขอนิมนต์หลวงพ่อได้ผมนมนต์แล้วก็โปรยดอกไม้ให้เขาหน่อยครับชยันตุมพุทธิยโมเลสักยานังนันทิวัฒโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยัสสุชยมังคะเลอปราชิตปัลลังเกสิเสปันทวิปกคะเลอภิเสกเกสัพพุทธานังอัคคปัตโตปมนทติสุนักขตังสุมังคะลังสุปปาตังสุหุทิตังสุขะโนสุโมหุตโตจะสุยิตทังพรหมจาริสุปทักกายกรรมังวาจากรรมังปัฏฐากขินังปัฏฐากขินังมโนกรรมังปณิทิเตปัฏฐากขินาปัฏฐากขินานิกัตตวานลภันตัตเท
ปาทักขิเนยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิชยาสุชยามังคะเลอปราชิตบังลังเกสิเสปะทาวิปุงคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอาคัปปัตโตปโมตติสุนักขัตตังสุมังคะลังสุปะภัตตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหโตจะสุยิทังพรหมจาริสุปะทาคินังกายกรรมังวาจากรรมังปะทาคินังปะทาคินังมโนกรรมังปะนิทิเตปะทาคินังปะทาคินานิกัตตวานรพันตเถปะทาคิเนยันโตโพธิยาโมเลสกยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิชโยโหหิสยาสุชยามังคะเลอปราชิตาปลังเกสิเสปะทาวิปุคะเลอภิเสเกสัพพุทธานังอัคคปะโตปะโมตติสุนักขัตตังสุมังคะลังสุปะภาตังสุโหติตังสุขโนสุโมโหตจะสุยิทังพรหมจาริสุปะทักขินังกายกรรมังวาจากรรมัง